สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมี EP พิเศษนะครับมาฝากเพื่อนๆทุกท่านเลยเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามาเยอะเหลือเกินว่าเฮ้ยคุณทอมเวลาที่ผมทำวิดีโอออกมาหรือเวลาที่ผมไลฟ์ใน Facebook เนี่ยทำไมภาพไม่ชัดเลยมีวิธีการยังไงบ้างนะครับก็เนื่องจากว่าเพื่อนๆเหล่านั้นเนี่ยใช้กล้องนะครับที่ติดมากับโน้ตบุ๊กของท่านเองนะครับก็ต้องเรียนแบบนี้ว่าโน้ตบุ๊กที่มากับกล้องที่มากับโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับขีดความสามารถประสิทธิภาพของเขาเนี่ยก็คือเขาไม่ได้มีไว้เพื่อใช้งานนะครับมีไว้เพื่อบอกว่ามีเท่านั้นอะไรประมาณนั้นนะครับแต่บางรุ่นนะครับตอนนี้ก็พัฒนาก็พอจะใช้ได้นะครับแต่ก็ส่วนใหญ่นะครับมันจะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจึงเกิดปัญหานะครับเวลาที่เราทำ Facebook Live หรือทำวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงจะมาแนะนำนะครับกล้องที่จะมาทำให้วิดีโอของเราเนี่ยออกมาแบบหรูหรามาเห่านะครับเวอร์วังอลังการอะไรประมาณนั้นนะครับออกมาเป็นมืออาชีพเลยนะครับแต่ราคาไม่สูงครับแต่ราคาไม่สูงนะครับกล้องที่ใช้เนี่ยเรียกว่ากล้องเวฟแคมนะครับชื่อนะครับเอายี่ห้อที่ผมใช้เลยนะครับนี่เลยครับ Logitech C922 Pro นะครับ Logitech C922 Pro นะครับราคาตอนนี้นะครับจริงๆถ้าราคาอยู่ในช็อปเนี่ย 3,990 นะครับอันนี้ราคาในช็อปเลยแต่ตอนนี้นะครับผมเห็นในเว็บไซต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นใน Lazada หรือ Shopee เองเนี่ยมันปาเข้าไป 6-7,000 นะครับช่วงที่ผมบันทึกอยู่เนี่ยก็คือวันที่15เดือนเมษา2563นะครับผมไม่แน่ใจนะครับท่านไม่ต้องไปซื้อก็ได้นะครับแต่ก็มันยังมีเว็บมันก็ยังมีบางร้านนะครับที่เขาขายราคาประมาณ 2,900 ประมาณ 3,000 ก็เลือกได้ตามสบายนะครับเอาเป็นว่าหาที่ไหนก็ได้นะครับขอให้เป็นกล้อง Logitech C922 Pro นะครับอย่าแพงกว่านี้นะครับเพราะไม่จำเป็นแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออย่าต่ำกว่านี้นะครับอย่าราคาต่ำกว่านี้เพราะคุณภาพมันจะไม่ได้นะครับโอเคที่ต่างว่าวันนี้หลังจากที่ท่านได้กล้องเรียบร้อยแล้วนะครับที่ต่างว่าท่านได้กล้องมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ท่านนำกล้องนั้นมาเชื่อมต่อเลยนะครับตัวกล้องเองเนี่ยนะครับจะเป็นช่องเสียบ USB เนาะให้ท่านนำมาเสียบที่โน้ตบุ๊กของท่านเลยนะครับเมื่อเสียบเรียบร้อยนะครับโอเคเลยเมื่อท่านเสียบเรียบร้อยมันก็ต้องมีการตั้งค่านิดหน่อยนะครับตั้งค่านิดหน่อยเลยนะครับท่านก็เปิดโปรแกรม OBS ขึ้นมาเลยนะครับเปิดโปรแกรม OBS ขึ้นมานะครับแล้วนะนี่ตัวนี้นะครับเราก็ไปที่ห้องซอสเห็นไหมครับเราไปที่ห้องซอสนะครับไปที่ห้องซอสเนี่ยนะเราก็ไปดับเบิลคลิกก่อนนะครับไปดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาคือตอนนี้นะครับเนี่ยพอเราดับเบิลคลิกขึ้นมาเนี่ยถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับมันจะมีให้เลือกเลยนะครับคือมันจะโชว์ว่าคุณจะเลือกใช้กล้องตัวไหนนะครับตอนนี้ผมมีอยู่3แหล่งเห็นไหมครับมี C922 Pro มี HDuser ไอ้ตัวนี้คือกล้องจากโน้ตบุ๊กแล้วก็อีกตัวหนึ่งจาก OBS Camera นะครับก็วันนี้เราจะเลือก C922 Pro นะครับเราก็เลือกไปนะครับเลือกไปท่านคลิกตรงนี้นะครับมันจะโชว์กล้องแต่เนื่องจากว่าผมเปิด OBS ซ้อนกัน2โปรแกรมมันเลยไม่โชว์นะครับท่านไม่ต้องตกใจนะท่านไม่ต้องตกใจนะให้ทำตามผมนี่แหละนะครับแล้วทีนี้ครับให้ท่านมาที่ตรงนี้นะครับมาที่ตั้งค่าวิดีโอนะครับมาที่ตั้งค่าวิดีโอเราก็คลิกเข้าไปครับคลิกครั้งเดียวนะครับเพื่อมาปรับไอตัวเฮิร์ตมันเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะมีตัว50กับ60นะครับมันต่างกันอย่างไรนะมันต่างกันอย่างไรก็คือระบบไฟบ้านเราเนี่ยเขาจะเซตไว้ที่50เฮิร์ตนะครับเป็นส่วนใหญ่นะถ้าท่านเลือก60เฮิร์ตซ์เนี่ยเวลาท่านถ่ายไปในภาพมันจะเต้นนะครับเพราะฉะนั้นให้เลือกเป็น50นะครับแล้วกด apply แล้วก็กดตกลงโอเคนะครับทีนี้เรามาตั้งค่าความละเอียด resolution นะครับค่า default หรือค่าเริ่มต้นมาเนี่ยนะครับท่านดูนะฮะท่านของท่านก็จะเป็นค่า default อยู่นะครับให้ท่านคลิกตรงนี้ครับแล้วก็เลือก custom
ก็คือกำหนดเองนะครับเลือกค่าคัสตอมกำหนดเองนะครับแล้วกล้องของท่านก็จะหายไปนะครับไม่ต้องตกใจให้เรามาเลือกความละเอียดครับให้เลือกความละเอียดนะครับค่ามาตรฐานเลยนะครับค่ามาตรฐานเลยเริ่มต้นที่ 1,280 คูณ 720ให้ท่านเลือกตัวเลขนี้นะครับแต่ถ้าสเปคของคอมท่านใดนะครับมี CPU แรงๆนะครับมีแรม16จิก32จิกนะครับเราก็สามารถเลือกได้ที่1920กับ1080แต่ผมแนะนำว่าให้เลือก1280กับ720พอนะครับเป็นค่ากลางๆก็จบครับหลังจากนั้นท่านก็กดตกลงเนาะแล้วก็กดตกลงอ่ะถ้าท่านใดได้กล้องมาใหม่นะครับอาจจะเป็นเมื่อก็ค่อยๆทำนะครับอีกอันนึงนะครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆมาเช็คก็คือมาตั้งค่าตรงนี้ครับคลิกไป1ครั้งคลิกไป1ครั้งมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับให้เรามาที่วิดีโอครับให้เรามาที่วิดีโอเห็นไหมนะครับนี่อันนี้ก็มาตรวจสอบนะครับให้มาตรวจสอบเลยนะครับนี่ไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีตัว resolution นะครับตัวข้างบนกับตัวข้างล่างนะครับ ตัวนี้หมายความว่ายังไงไอ้ตัวข้างบนนี่คือตัวที่มันมาแสดงที่ให้เราเห็นเนี่ยเนี่ยคือตัวนี้ครับนี่มันแสดงตรงนี้นะตรงนี้นะครับส่วนตัวข้างล่างนะครับส่วนตัวข้างล่างคือตัวที่มันไปโชว์ยังแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook เองนะครับแต่ถ้าเป็น Facebook เนี่ยให้เลือกตรงนี้นะครับความละเอียดของเขาได้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนที่บอกครับท่านเลือกตามผมก็ได้หรือเอาค่าแบบสบายๆก็ให้เป็น 1,280 คูณ 720ทั้ง2ค่าเลยนะครับไอ้ตัวนี้ก็เลือกตามผมเลยตัว Public Chapelเนี่ยอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษตามนี้แล้วก็ตัวไอตัวเฟรมเรทตัวนี้ก็ให้เลือกนะครับเป็น30เลยนะครับหลังจากนั้นก็กดนำไปใช้แล้วก็กดตกลงนะครับก็เท่านั้นเองนะครับก็เท่านั้นเองเนาะทีนี้เนี่ยก็จบแล้วนะครับก็จบแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะครับไม่มีความลับอะไรแต่อยากจะบอกเพื่อนๆอย่างนี้ครับในกรณีที่เราถอดกล้องนะครับถอดกล้องไปแล้วปิดโปรแกรมเนี่ยนะครับในกรณีที่เรากลับมาเสียบใหม่แล้วมันมองไม่เห็นนะครับมันมองไม่เห็นทำยังไงนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่นะครับให้เพื่อนๆมาที่โทษทีครับให้เพื่อนๆมาที่ตรงไหนเดี๋ยวนะครับก็ให้เพื่อนๆไปที่เดิมนะครับก็คือมาที่กล้องตัวนี้ครับดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับสมมติว่ามันเป็นตัวนี้อยู่ให้เพื่อนๆคลิกไปที่ตัวอื่นหนึ่งครั้งนะครับเนี่ยคลิกไปที่ตัวอื่นหนึ่งครั้งแล้วค่อยกลับมาที่ Logitech C922 Pro นะครับที่ผมไม่ขึ้นเพราะว่าผมเปิดซ้อนไว้อีก1โปรแกรมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่แหละนะครับคือการเพิ่มกล้องเว็บแคมเข้าไปจะทำให้วิดีโอแล้วทำให้ Facebook Live ของเราออกมาหรูหราหมาเห่าเลิศล้ำเวอร์วังอลังการนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะมีความสุขกับการออกมาไลฟ์ออกมาทำวิดีโอออกมาทำตัวตนนะครับท่านใดติดปัญหาอะไรนะครับก็อินบ็อกซ์ถามกันเข้ามาโอเคนะครับสำหรับ EP นี้ก็คงต้องจากกันไปเพื่อที่จะได้เจอกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับ